สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะพบกับรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลา2ทุ่ม15นาทีไปจนถึง2ทุ่ม45นาทีนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อัดเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจที่จะทำให้เรานั้นเปลี่ยนความคิดและร่วมกันปฏิวัติสุขภาพค่ะและรายการนี้จะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดนะคะผลการศึกษาผลการวิจัยสิ่งที่อาจารย์ปานเทพได้ไปค้นคว้านำมาฝากกันตลอด1ชั่วโมงครึ่งเต็มที่เลยนะคะสำหรับในวันนี้ขอเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมกันดูแลสุขภาพผ่านการตรวจกับทาง Lab Manager Lab Center นะคะนั่นก็คือท่านใดที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมการฟังบรรยายและการชิมฟ็อกโซซุปเปอร์ฟู้ดในแต่ละครั้งสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการจะมาตรวจกับทาง Manager Lab Center ลด 10% ทุกรายการนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และในช่วงของการต้อนรับเทศกาลวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เป็นลูกค้าเก่านะคะที่เคยตรวจเลือดกับ Manager Lab มาก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ลดทันที 15% ทุกรายการด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทาง Manager Lab Center นั้นอยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน Manager Lab Center และ News One ด้วยนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ02-629-4603 02-629-4604 02-629-4603 และ02-629-4604 รวมถึงอีกหมายเลขนะคะ096-065-3684 096-065-3684 ค่ะเมื่อพูดถึงท่านที่จะได้มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของการมาร่วมงานฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดแล้วมาถึงในการจัดงานครั้งที่5ที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นก็คือการฟังบรรยายและการชิมฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดครั้งที่5ที่จัดขึ้นณอาคารบ้านเจ้าพระยานะคะโดยอาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์และทีมงานค่ะในครั้งนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจและที่ขาดไม่ได้กับการได้ชิมอาหารฟ็อกโซซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็ยังจะได้ชิมโยเกิร์ตมะพร้าวซูแม็กอาจารย์ก็บรรยายให้เราได้ฟังแล้วก็มีหลายๆครั้งที่มีการจัดงานขึ้นมาก็ทำให้เราได้รู้ว่าการกินโยเกิร์ตมะพร้าวนั้นจะกินให้อร่อยและมีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่3ค่ะพร้อมไหมครับที่เราจะกินยังไงเราก็มาเสิร์ฟอาหารเลยในจานแรกแล้วผมรับฟังผมบรรยายไปด้วยดีไหมครับถ้าดีแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทางทีมงานที่จะเสิร์ฟจานแรกเป็นโยเกิร์ตแบบไหนโยเกิร์ตมะพร้าวซูแม็กที่สุดในโลกแบบไหนมาดูกันนะครับวันนี้มาพร้อมกับในภาชนะจานที่มีหลายสิ่งหลายอย่างผสมผสานเป็นโยเกิร์ตมะพร้าวที่ผมแอบซ่อนอยู่ในมะเขือเทศถามว่ามะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงสารพัดเลยครับคนที่มีการกินมะเขือเทศเป็นประจำความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโดยรวมลดลงข้อแรกเลยนะครับสองก็คือมะเขือเทศจะให้ดีต้องโดนความร้อนครับเพื่อสารโพลีฟีนอลออกมามากกว่าปกติดังนั้นเราก็จะกินผ่านโยเกิร์ตในมะเขือเทศวันนี้บางคนก็เลยสงสัยบอกว่าเราใส่อะไรข้างในเนี่ยมันดูสลับซับซ้อนมากเลยนะครับถ้าท่านเห็นจุดดำๆเล็กๆแดงๆเข้มๆออกเป็นสีเลือดนกอย่าลืมถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวบางคนเผลอกินก่อนทุกทีนะครับจะอดถ่ายรูปจะบอกว่าจุดดำๆเล็กๆบนเนื้อขาวๆเนี่ยคือซูแม็กคือที่สุดในโลกเนี่ยครับจะอยู่ในจุดๆๆเล็กๆเต็มเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สีเหลืองๆที่เห็นเนี่ยอะไรรู้ไหมครับจุดๆเล็กๆเหลืองๆคือเปลือกเลมอนเปลือกมะนาวอะครับเพื่อตัดความมันในน้ำมันของโยเกิร์ตที่มีน้ำมันมะพร้าวสูงมากกินน้อยแต่ให้พลังงานสูงแล้วก็วิตามินซีของเปลือกเลมอนสูงกว่าน้ำมะนาวอีกครับเราก็เลยใส่เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อทำให้มันออกเป็นเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเราก็มีใส่เนื้อมะเขือเทศอยู่ข้างในนะครับแล้วก็
มี all seasoning อยู่ข้างในนะครับหลายอย่างข้างๆก็จะมีอัลมอนด์แล้วก็เครื่องเทศหลากชนิดใส่เข้าไปด้วยอัลมอนด์นี่เพิ่มสารสื่อประสาททางสมองและถ้าเราเห็นข้างบนสุดคือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่มีประโยชน์ยังไงรู้ไหมครับถูกต้องไม่มีหรอครับคุณหมูครับทางนั้นขาดใบสะระแหน่ทวงนะทวงใบสะระแหน่เนี่ยมีไขมันโอเมก้า3สูงมากซึ่งลดการอักเสบของหลอดเลือดทำให้ลิ่มเลือดละลายตัวลงนะครับและข้างๆอัลมอนด์เราเห็นกรอบด้านซ้ายเป็นตัวทอดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคืออะไรรู้ไหมครับหายากมากมาจากญี่ปุ่นเป็นของพื้นที่ญี่ปุ่นมันคือโกโบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบอร์ด็อกรูทหรือรากโกโบรากเบอร์ด็อกภาษาไทยเรียกมันว่ารากหญ้าเจ้าชู้ที่เป็นเส้นๆนะครับรากหญ้าเจ้าชู้เนี่ยมันจะช่วยชำระหลอดเลือดได้ดีมากแล้วก็ขับน้ำลดอาการบวมในร่างกายนะครับไม่เหมาะสำหรับคนออกกำลังกายใหม่ๆเพราะมันดูดน้ำออกขับน้ำทิ้งช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมพอขับน้ำออกหลอดเลือดเลยสะอาดด้วยนะครับแล้วลดความดันด้วยตัวเดียวกันนะครับพอลดความดันเราก็เลยมีความชอบธรรมใส่ดอกเกลือจากออสเตรเลียแล้วก็เครื่องเทศหลากชนิดจากอินเดียที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท็อป10ของโลกมารวมกันในโกโบอันนี้แล้วก็ผัดทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวก็เพิ่มไขมันตัวดีอีกดีไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างที่ผมจะชิมเพื่อจะได้วิจารณ์ไปด้วยขอเชิญทีมงาน Fox Soul Super Food มาปรากฏตัวนิดนึงนะครับพร้อมไหมเชิญครับเชิญครับมีทวงใบสะระแหน่เชิญนะครับครั้งนี้เราค่อนข้างจะลดหลากหลายเผ็ดร้อนนิดหนึ่งเพราะให้ความมันเนี่ยมันถูกลดทอนด้วยเครื่องเทศแล้วก็ริดอาหารที่เปรี้ยวเพื่อตัดความมันเพราะปกติเรากินน้ำมันนี่นะครับมันจะมีพลังงานสูงมากแต่เลี่ยนจริงไหมครับถ้ามันไม่ตัดด้วยความเปรี้ยวเนี่ยเราจะรับประทานมันยากดังนั้นการที่ได้โยเกิร์ตเพลนไปเฉยๆต้องกินเป็นด้วยถ้ากินกับผลไม้แล้วเปรี้ยวแปลว่าเรากำลังจะได้วิตามินเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าถึงบ้านนะครับสามารถทำได้อีกหลายแบบบางคนก็เอาเพลนโยเกิร์ตนี่นะครับนอกจากใส่กินกับสลัดเป็นน้ำสลัดได้แล้วนี่นะครับยังสามารถเอาไปปั่นรวมกันกับผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กีวีปั่นเลยดื่มเป็นสมูทตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถประยุกต์มันได้หลากหลายแบบนอกจากกินเป็นโยเกิร์ตเป็นกึ่งไอศครีมเป็นสมูทตี้ปั่นกับผลไม้นะครับแต่ย้ำว่าอย่าโดนความร้อนเพราะโยเกิร์ตมะพร้าวเขาเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีโดนความร้อนไปต้มปั๊บจบเลยเขาตายเกลี้ยงนะครับแล้วก็โกโบนี่ทานเพลินเลยนะครับจะบอกให้อร่อยไหมครับอันนี้นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยไม่ค่อยมีคนรู้จักครับคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักมากเพราะเป็นอาหารพื้นเลยจะมีกินในหลากหลายแบบนึงคือกินแบบสดๆไม่มีผัดทอดเลยนะครับเขาจะกินแบบพวกยำคล้ายๆกับยำสาหร่ายแต่ข้อเสียคือเขาเหนียวมันก็จะเหนียวกินยากนะครับแต่ข้อดีของเขาคือมันขับน้ำออกคนที่มีอาการบวมตามพื้นที่ต่างๆในร่างกายนะครับบวมน้ำนะครับระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีไอ้นี่ดีช่วยเรื่องเกาต์ระบบไหลเวียนเลือดหลอดเลือดอุดตันนะครับอาการบวมตามอวัยวะแต่ข้อเสียก็มีเพราะมันขับน้ำออกความดันลดน้ำตาลลง3อย่างเลยนะครับน้ำตาลลงด้วยความดันลงด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่กินยาแก้เบาหวานต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้ำตาลมันจะลดลงกว่าปกติไม่บอกใช่ไหมครับพอน้ำตาลจะลงด้วย
หรือความดันตกแต่เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะความดันมันจะลดลงได้ดังนั้นก็ถ้ากินนิดหน่อยก็ถือว่าสมดุลแต่ว่ามันจะกินเพลินเลยเพราะว่าปกติเรากินอาหารข้างนอกนี่นะครับเราจะกินเจออาหารที่ทำให้เกิดหลอดเลือดเสียหายเยอะบ้างน้ำตาลบ้างนะครับเกลือมากไปบ้างอันนี้เราใช้ดอกเกลือนะครับจากออสเตรเลียเครื่องเทศหลากชนิดจากอินเดียแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้กินสดเพราะว่าเห็นว่ามันจะเหนียวที่บางคนอาจจะไม่คุ้นเราก็เลยมาผัดทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็จะเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพได้อร่อยไหมครับอันนี้อร่อยไหมครับโกโบหรือว่ารากหญ้าเจ้าชู้เบอร์ด็อกกินเพลินเลยใช่ไหมครับคือเมืองไทยไม่มีใครรู้จักรากหญ้าเจ้าชู้ครับสำหรับคนที่มีอาการบวมเท้าผู้สูงวัยนะครับจะมีปัญหานี้เยอะมากเคยเห็นคนกินรากหญ้าเจ้าชู้เนี่ยครั้งเดียวถ่ายท้องถ่ายน้ำออกตื่นเช้ามาเท้าหายบวมคือเพราะว่าการขับน้ำออกเนี่ยก็ทำให้ระบบไตเนี่ยทำงานดีขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันอร่อยไหมครับอร่อยนะนะครับอันนี้คือจานที่หนึ่งซึ่งผมอยากแนะนำให้ทุกท่านทานให้หมดอย่าให้เหลือแม้กระทั่งมะเขือเทศอัลมอนด์นะครับเครื่องเทศแล้วก็รากหญ้าเจ้าชู้ซึ่งก็ย้ำว่าคือถ้าทิ้งไปสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็น่าเสียดายเพราะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชิมตามร้านอาหารทั่วไปนะครับเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับถึงเรื่องการกินอาหารที่เราหมดจานแรกไปเราก็มาต่อถึงเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันกำลังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญทุกคนรู้จักกัญชาไหมครับตอนนี้ดังมากที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าในบางมลรัฐเขาเริ่มไม่เป็นกฎหมายห้ามแล้วแล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นยาได้ด้วยและความน่าทึ่งของกัญชาคือน้ำมันกัญชามีผู้ป่วยมะเร็งระยะหลายระยะมากนะครับคนพบว่าพอใช้น้ำมันกัญชาแล้วอาการดีขึ้นผมก็เลยจะพยายามจะไปหาโดสหรือปริมาณที่ใช้ว่าเขาใช้กันยังไงก็ปรากฏว่างานวิจัยที่เป็น PubMed หรือว่าตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้รักษาโดยน้ำมันกัญชาเดียวๆเขาต้องใช้ควบคู่กับเคมีฉายแสงเพื่อไม่ให้ฤทธิ์ของน้ำมันกัญชาเนี่ยกลบการเคมีฉายแสงในวิธีการปกติมันสูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยเลยนะครับแต่เราก็เริ่มเห็นโดสหรือการใช้น้ำมันกัญชาว่าน้ำมันกัญชาถ้าเริ่มใช้จุด1จุด2จุด3จุด4เราไม่กินกันมื้อนี้นะครับเพราะเป็นสารเสพติดไม่ใช่บอกผมพูดแล้วมันจะชิมกันวันนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรายการปฏิวัติสุขภาพที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่ด้วยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาทดลองหาโดสพอดีว่าต่อวันเท่าไหร่เขาก็เริ่มจากครึ่งเมล็ดข้าวน้ำมันนะครับแล้วก็กินเข้าไปทุกวันกินผ่านกล้วยหนึ่งหวีบ้างแตะลิ้นปั๊บดื่มเข้าไปบ้างเวลาครึ่งเม็ดไม่ได้ครึ่งเม็ดครึ่งเมล็ดข้าวนิดเดียวครับน้ำมันใช้น้อยมากพอกิน4วันเพิ่มเป็น2เท่าจนร่างกายคุ้นชินเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงอย่างน้อย1วัน1มิลลิลิตรนิดเดียว1 ml อ่ะครับอันนี้500 ml นะครับ1 ml นี่นิดเดียวต่อวันปรากฏว่าเราพบว่าระหว่างจุด1จุด2จุด3จุด4จุด5มันก็ยังขึ้นมะเร็งกระจายครับยังเพิ่มอยู่แม้แต่ฤทธิ์เคมีก็เอาไม่อยู่พอจุด6ก็ยังขึ้นอยู่7เริ่มชะลอตัวพอจุด8เริ่มลงพอถึง1 ml ดิ่งเลยน้ำมันกัญชาครับเมืองไทยถือว่าเป็นสารเสพติดยังห้ามอยู่แต่ว่าอยู่ระหว่างการทบทวนครั้งใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข
ทีนี้ผมก็ไปเสิร์ชในผู้ที่ประสบความสำเร็จที่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็นคนจริงๆนะครับเราค้นพบว่าเขาใช้ยังไงรู้ไหมครับเขาใช้น้ำมันกัญชา1 ml ถึง 1.5 ml แล้วทำให้มะเร็งระยะที่4หายได้หลังจากคีโมล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาค้นพบว่าวิธีการใช้ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำเฉพาะจากน้ำมันกัญชาแต่ทำเหมือนกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับคืออาหารไร้แป้งไม่กินแป้งเลยคนที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่กินแป้งเลยไม่กินน้ำตาลเลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็กินผักเครื่องเทศเหมือนกับที่เรากินอยู่ตอนนี้แต่ก็ปั่นนะครับปั่นแล้วก็ดื่ม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 แล้วก็ใช้น้ำมันกัญชาผสมน้ำมันมะพร้าวครึ่งครึ่งเห็นไหมเขาใช้น้ำมันมะพร้าวด้วยนะครับคือ1 ml น้ำมันกัญชา1 ml น้ำมันมะพร้าวแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันมีอาการเยอะเวลากินเข้าไปผ่านการย่อยเขาก็เลยไปใช้วิธีสวนทวารพอผ่านไป6เดือนโดยประมาณนี้นะครับมะเร็งที่มันเป็นระยะที่4ลุกลามหมดแล้วเนี่ยมันเกิดการแตกตัวเริ่มเห็นและเล็กลงครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปตรวจอีกแล้วก็ CT PET 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 สแกน PET CT สแกนตรวจเป็นระยะระยะจนรู้ว่าหายได้จริงๆตอนนี้ที่อเมริกาก็เลยเปิดให้มีการขายได้กัญชาในบางมลรัฐเช่นโคโลราโดทางตอนเหนือที่แคลิฟอร์เนียเมืองไทยยังต้องห้ามอยู่แล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากเรื่องว่าใครมีสิทธิ์ที่จะใช้กัญชาเหล่านี้ก็ปรากฏว่าบริษัทยาพยายามจะเอาสารสกัดออกมาเพื่อให้ยังคงอยู่ในธุรกิจยาอยู่เพื่อไม่ให้ชาวบ้านใช้แล้วก็บอกว่าที่เหลือเป็นสารเสพติดก็จะเอาสารเฉพาะที่ต้านมะเร็งอย่างเดียวสกัดออกมาแต่ปรากฏว่าวิธีสกัดมันไม่ยากครับนี่เผอิญว่าเกิดมีใครมีกัญชาอยู่ที่บ้านปลูกนะครับก็คงไม่มีใครรู้ถูกไหมครับแล้วก็ถ้ามีมากพอเนี่ยเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับเอาแบบแห้งก่อนตากแห้งเสร็จแล้วเขาก็เทแอลกอฮอล์เต็มเลยพอเทเต็มสดเสร็จนี่นะครับเขาใช้น้ำมันเขาใช้การที่แอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ก็คือเมทานอลนะเอทานอลนะครับมาละลายเอาน้ำมันออกมาปนได้น้ำมันออกมาพอได้น้ำออกมาเสร็จเนี่ยนะครับก็เอามากรองพอกรองเสร็จเนี่ยก็จะได้น้ำเอากากนั่นเนี่ยมาละลายแอลกอฮอล์รอบถึงสองรอบแล้วก็ได้น้ำออกมาน้ำนั้นมีทั้งน้ำมันด้วยเขาต้องกำจัดแอลกอฮอล์ทิ้งไปเขาก็เริ่มเอาใช้น้ำมันในหม้อหุงข้าวครับแต่ต้องระวังระเบิดเพราะไฟมันลุกได้เพราะแอลกอฮอล์มันระเหยใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องตั้งพัดลมปั่นแล้วก็ใช้หม้อหุงข้าวแอลกอฮอล์ลุกขึ้นมามันเป็นไอขึ้นมาก็เป่าทิ้งไปเป่าทิ้งไปไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือนิดเดียวนิดเดียวเองครับแต่มีค่ามหาศาลที่แคนาดาขาย1ประมาณ8 9 ml 1,000 เหรียญ นะครับ 35,000 บาทอะไรเลยตาโตเลยนะครับอะไรน้ำมันกัญชานะครับ 35,000 มันนิดเดียวครับประมาณ 8 ถึง 9 ml แต่ว่าเขาใช้กันต่อเนื่องประมาณ 60 ถึง 90 ml ก็แบบว่าต้องมีฐานะพอสมควรแต่ว่าเมืองไทยนี่ปลูกง่ายมากถ้าปล่อยให้ปลูกนะครับแต่มันก้ำกึ่งมากระหว่างยาเสพติดกับยาแต่ถ้าเราทำเป็นยาได้เนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรระดับโลกที่ทั่วโลกใครๆก็ต้องมาหาเพราะมันขึ้นง่ายกว่าอเมริกาขึ้นง่ายกว่าแคนาดาเยอะเลยครับตอนนี้ที่อเมริกาเองเนี่ยในบางเมืองนะครับเขาให้ครัวเรือนหนึ่งเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วก็ปลูกได้ไม่เกิน12ต้นแต่ปรากฏว่าคนไทยไปปลูกเกินครับเพราะมันได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์หลายด้านแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ต้องระวังพิษจากกัญชาด้วยเขาถึงต้องกินผักผลไม้กวาดล้างเหมือนดีท็อกออกครับในเวลาเดียวกันแล้วก็พบว่าอาหารอีกชนิดหนึ่งครับนอกจากฤทธิ์ของกัญชาช่วยเรื่องมะเร็งแล้วเนี่ยเราไปพบว่ามีการทดลองเพิ่ม NK cell อะครับแล้วไปพบว่าโคเคนนะครับยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งเนี่ย
มันเพิ่ม NK เซลล์ด้วยแต่มันเป็นยาเสพติดนะครับผมก็ไม่สนับสนุนถูกไหมครับเราก็มากินเห็ดกินโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดีดีกว่าแต่ให้รู้ว่าน้ำมันกัญชามันประสบความสำเร็จและกำลังดังมากในเวลาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังถกเถียงตั้งคณะกรรมการศึกษากันใหญ่ในประเทศไทยแต่อเมริกาไปแล้วนะครับบริษัทยาเริ่มจดสิทธิบัตรแล้วก็พันธุ์ของเมืองไทยนี่ถือว่าสุดยอดระดับโลกเผื่อมีใครมีกัญชาในวันหนึ่งแล้วไปสกัดเอาเองก็จะได้องค์ความรู้ถึงความจำเป็นไม่แน่นะครับผู้ป่วยมะเร็งที่ผมพูดหยิบยกตัวอย่างเนี่ยคือระยะที่4จากมะเร็งปอดและลุกลามหมดแล้วมีคำถามเชิญครับครับไม่พอไม่ทันครับขนาดคือคำถามอยู่ท่านผู้ชมไม่ได้ยินเขากลัวว่าเอ๊ะถ้าตั้งไปเลยเฉยๆมันพอไหมถ้าตั้งแอลกอฮอล์ละลายน้ำมันแล้วช้ามากมันปนแล้วก็ไม่หมดครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องทดสอบว่ายังติดไฟอยู่หรือเปล่ามันออกยากครับพอมันละลายปนกันแล้วเนี่ยเขาต้องใช้ไฟจนกระทั่งประมาณหม้อหุงข้าวอะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยเป็นวันนะครับกว่าจะได้ออกมาไม่ใช่แป๊บเดียวนะครับจนหมดเนี่ยเขาก็มาเทใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็วางอยู่ที่ไอ้ถ้วยที่อุ่นกาแฟครับให้ไอระเหยไปอีกจนกระทั่งเอาไม้หรือเหล็กเนี่ยนะครับไปจุ่มแล้วก็มาลองติดไฟดูว่าไฟลุกไหมถ้าไฟลุกแปลว่าแอลกอฮอล์ยังอยู่ต้องไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ตอนใช้ภาชนะคนก็อันตรายนะครับเขาไม่ใช้โลหะสมมติตอนจะใช้เนี่ยต้องใช้พวกไม้หรือพลาสติกอย่างนี้แทนเลยก็ต้องระวังเรื่องไฟเป็นเรื่องเดียวที่อันตรายที่สุดนะครับแต่ว่าบอกเอาไว้เผื่อวันหนึ่งมีใครป่วยแล้วคิดว่าจะพอหาแหล่งกัญชาได้ในอนาคตมันคงมีครับในเมืองไทยปัจจุบันก็มีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้มันเป็นยาขนาดนี้ครับมันไม่มีใครรู้แต่มันใช้นิดเดียวนะครับ1 ml ผมเห็นเป็นกรรมนี่ไม่ได้ทำเองนะครับไปดูมาว่าเป็นถุงหนึ่งนี่มันจะเหลือนิดเดียวเองครับแต่มันสูบเป็นไซลิงนิดเดียวก็มีค่าแล้วครับสำหรับการรักษาวันละ1ถึง 1.5 ml จะลดอาการข้างเคียงจากการกินเขาก็เลยใช้ส่วนทวารสูดเข้าไปให้ลำไส้มันดูดผ่านกันคือไม่ต้องใช้กระบวนการย่อยครับแล้วก็ใช้นี้ที่มาพูดนี่ไม่ได้มาชิมกัญชาวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังเผื่อท่านผู้ชมหรือทุกท่านมีญาติพี่น้องที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้เพราะผมดูสิยกตัวอย่างเงี้ยหมดเงินเป็นล้านไปเพาะ NK เซลล์รู้จะแก้ปัญหายังไงถึงทางตันคีโมฉายแสงก็ไม่ได้อาหารอะไรบางทีปรับก็กินไม่ได้บางคนและปรับไม่ทันมันก็อาจจะมีทางใดทางหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้